อข่าวโดยสำนักข่าว INN วิษณุแจ้งรัฐบาลยังประชุมครม.ได้ตามปกติจนกว่ารัฐบาลใหม่แถลงนโยบายรับมีงานเร่งด่วนจัดประชุมอาเซียนคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงการทำหน้าที่ของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่ายังสามารถจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ตามปกติเพราะยังมีเรื่องที่ต้องประชุมเตรียมการโดยเฉพาะการประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในวันที่22-23มิถุนายนนี้หากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรียังไม่แล้วเสร็จและยังไม่ดำเนินการไปถึงขั้นตอนการแถลงนโยบายได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของรัฐบาลชุดนี้เพราะอาจจะถูกโจมตีหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้หากดำเนินการแถลงนโยบายไม่แล้วเสร็จควรทอดเวลาออกไปเพื่อให้รัฐบาลชุดนี้ดำเนินการได้เพราะรัฐบาลชุดนี้มีอำนาจเต็มที่จะเจรจาระหว่างประเทศซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิมความเชื่อมั่นจากต่างประเทศไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใดขณะที่รัฐบาลใหม่มีทางเลือกอยู่3ทางในการดำเนินการให้การประชุมอาเซียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือ1ให้รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินการ2ให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการเพราะความจำเป็นเร่งด่วนและ3มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนจึงต้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันดำเนินการอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะอนุทินย้ำการงดออกเสียงของสิริพงษ์ไม่กระทบร่วมรัฐบาลไม่กระเทือนข้อตกลงย้ำโควต้าคมนาคมยังเหมือนเดิมแต่เสียงอ่อยอะไรยอมได้ก็ยอมคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยที่สวนมติพรรคเป็นเรื่องดีและพิสูจน์ให้เห็นว่าพรรคไม่ได้ควบคุมทุกอย่างหรือบีบบังคับเพราะอย่างมากพรรคขอแค่ความร่วมมือการตัดสินใจทุกอย่างถือเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวซึ่งเราก็เคารพพร้อมยืนยันว่าไม่มีการขับให้ออกจากพรรคขณะเดียวกันถือเป็นเรื่องดีที่พรรคมีคนที่เป็นตัวของตัวเองโดยได้พูดคุยกับนายสิริพงษ์เจ้าตัวได้ขอโทษแล้วทุกอย่างก็จบและไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้กำลังใจกันและกันทั้งนี้ได้ตำหนินายสิริพงษ์ไปเพราะไม่ได้มาบอกกล่าวล่วงหน้าตอนที่ประชุมพรรคก็ไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆแต่ยอมรับว่าตัวเองประเมินนายสิริพงษ์ผิดพลาดไปไม่ได้ระแวงสงสัยและย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะไม่กระทบกับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ได้ตกลงร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐขออย่านำมาผูกกันเพราะเป็นคนละเรื่องส่วนกระแสข่าวที่พรรคพลังประชารัฐจะล้มดิวเก้าอี้รัฐมนตรีของภูมิใจไทยนั้นนายอนุทินกล่าวด้วยน้ำเสียงหัวเราะว่าก็ดีถ้ามีการล้มดิวจริงก็จะขอเพิ่มขณะเดียวกันย้ำว่าโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังไม่มีใครพูดเป็นอย่างอื่นและพรรคได้ย้ำไปแล้วว่าเราต้องการไปทำงานไม่ได้ไปต่อรองอะไรและพยายามที่จะเข้าไปทำงานในกระทรวงตามนโยบายที่พรรคเคยให้ไว้กับประชาชนพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจาก TOT ค่ะปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ลง20สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ลง20สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.โดยส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่26บาท9สตางค์ต่อลิตรดีเซลเกรดพิเศษของปตท.อยู่ที่29บาท69สตางค์ต่อลิตรและบางจากอยู่ที่29บาท96สตางค์ต่อลิตร E85 อยู่ที่19บาท84สตางค์ต่อลิตรE20 อยู่ที่24บาท34สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่27บาท8สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่27บาท35สตางค์ต่อลิตรและเบนซิน95เฉพาะปตท.อยู่ที่34บาท76สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN